สักนิดหนึ่งเถอะเป็นกรณีเกี่ยวกับสุขภาพอยู่เหมือนกันมีจริงเหรอหญิงเนี่ยติดต่อกลุ่มแม่ที่ตั้งครรภ์อินบ็อกซ์มาถามท้องอยู่ใช่ไหมขอซื้อฉี่ได้ไหมปัสสาวะเนี่ยซื้อฉี่ไปเพื่อจะเอาไปโกหกแฟนของตัวเองนะคะว่าดิฉันตั้งท้องเพราะแฟนเนี่ยไปมีคนอื่นอยากจะให้แฟนกลับมาแต่งงานด้วยก็เลยต้องเอาข้อผูกมัดอันนี้ละค่ะเรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยโดยหมอแอมนะคะซึ่งเป็นกุมารแพทย์แพทย์หญิงพรนิพาศรีประเสริฐโพสต์ข้อความในเพจเรื่องเด็กๆ by หมอแอมบอกฮะเพิ่งจะรู้ว่ามีแบบนี้ด้วยแม่เจอกันไม่น้อยเลยขออนุญาตหยิบมาเตือนภัยต้นโพสต์มาจากโพสต์หนึ่งในกรุ๊ปแม่ที่เล่าว่าเจอคนไม่รู้จักอินบ็อกซ์มาแล้วต้องการจะขอซื้อฉี่เอาไปทำไมเหรอท้องอยู่ใช่ไหมคะขอซื้อฉี่ได้ไหมคะจะเอาไปโกหกแฟนค่ะว่าหนูว่าท้องเพราะแฟนน่ะเขาไปมีคนอื่นอยากจะให้เขากลับมาแต่งงานด้วยคือจริงๆแล้วตัวเองไม่ได้ท้องไงคะก็เลยต้องมาขอซื้อฉี่คนที่เขาท้องจริงๆหรือบางทีไปมีอะไรกับฝั่งชายแล้วเกิดอยากจะผูกมัดเขาหมอแอมบอกกับนักข่าวของเราที่เราได้ถามไทยเนี่ยค่ะมันก็จะใช้วิธีนี้เหรอแล้วปรากฏว่ามีพอมีคนเริ่มโพสต์เนี่ยมีอีกหลายคนที่เป็นแม่โดนแบบนี้เยอะมากเลยนะคะบางคอมเมนต์บอกว่าขายแพงๆเลยถ้ากล้ามาซื้อก็กล้าขายผิดไหมอ่ะผิดคุณหมอบอกแบบนั้นไม่ได้นะคะกล้าซื้อก็กล้าขายเนี่ยไม่ได้มีโทษตามกฎหมายค่ะมาตรา341ประมวลกฎหมายอาญาข้อหาช่อโกงนะผู้ใดทุจริตหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งและโดยการหลอกลวงเพื่อจะได้ทรัพย์สินจากบุคคลนั้นน่ะอันนี้มีความผิดค่ะนั่นก็แปลว่าคุณไม่ได้ท้องแล้วไปบอกว่ากับฝ่ายชายว่าคุณท้องถึงเวลาเขาเอาสินสอดทองมั่นมานี่ช่อโกงช่อโกงแต่งงานฟังหมอแอมนิดนึงขายผลตรวจปัสสาวะของตัวเองหรือว่าปัสสาวะของตัวเองก็ตามเนี่ยค่ะแล้วผู้ที่ซื้อไปเนี่ยเอาไปทำผิดกฎหมายจนเกิดคดีความขึ้นเราอาจจะต้องโทษตามกฎหมายโดยที่ไม่รู้ตัวในฐานะที่เป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดนั้นนะคะก็อยากจะมาเตือนแม่ๆนะคะใครที่กำลังท้องอยู่แล้วมีคนมาขอซื้อปัสสาวะหรือผลตรวจปัสสาวะของตัวเองนะคะอย่าขายนะคะเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าเขาจะไปทำผิดกฎหมายหรือจะเกิดคดีความใดๆในอนาคตหรือเปล่าระวังจะผิดกฎหมายโดยที่ไม่รู้ตัวค่ะขายก็โดนนะใช่ค่ะไม่ใช่อยู่ดีอุชท้องจะประกาศขายฉี่ก็จะเป็นความผิดฐานสนับสนุนให้ผู้อื่นกระทำความผิดพักตัว